เรื่องของฝุ่นพ m เ2.5เรื่องของไฟป่าและหมอกควันก็มีการหารือกันที่ประชุมนะคะมีการพูดคุยกันถึงว่าอาจจะต้องมีการยกระดับเรื่องของการควบคุมพื้นที่ไหมรัฐมนตรีบางท่านจะเสนอเรื่องของการเคอร์ฟิวควบคุมการเข้าออกพื้นที่ด้วยซ้ำาจริงๆภาพรวมมันมี2มิติสําคัญอย่างที่คุณเจนนาบอกไปแล้วครับว่าเกิดในประเทศเนี่ย 5,000ักว่าจุดก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าประเทศอื่นนะครับเชียงใหม่เราก็ไปติดอันดับหนึ่งของฝุ่น pm 2.5แล้วก็ต่างประเทศมันเป็นปัญหาอยู่เพราะว่าต้องคุยในระดับประเทศผู<ช>้นำประเทศหาหรือร่วมกันว่าจะทำยังไงดีบ้านนี้เมืองนี้เผามามัานอาจจะ พูกลุ่นอยู่ในบ้านด้วยแหละแล้วก็พัดมาบ้านอื่น,นต้องทอํายังไงต้องต้องบูรณาการกันอย่างเป็นทางการทีนี้ปัญหาสําคัญก็คือนอกจากเราจะเห็นฝุ่นแล้วก็คัดจมูกในวันนี้แล้วเนี่ยตัวเลขที่มันสําคัญแสดงเห็นชัดเจนว่าเราต้องรีบแก้ไขโดยด่วนตัวเลขของสาธรารณสุขล่าสุดเป็นล้านนะผู้ป่วยเพิ่มเนี่ยนี่แหละครับรต่อสุขภาพนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วในที่ประชุมเนี่ยก็บอกว่าให้มีการยกระดับเรื่องของการแก้ไขปัญหาละกันนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าจะเป็นในลักษณะของการควบคุมการเข้าออกพื้นที่เนี่ยมันจะ ไปกระทบบวกลบคุณหารแล้วได้ไม่คุ้มเสียรกระทบเรื่องของการท่องเที่ยวกระทบเรื่องของการค้าการขายเดี๋ยวจะลามไปถึง ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเรื่องของปากท้องด้วย <Ừ. S 2> นายกรนตรีก็เลยสั่งยกระดับการแก้ไขปัญหาให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องระดมกําลังการเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วนบังคับใช้กฎหมายลงโทษผู้กระทําผิดที่เผาป่าหรือว่ากระทําใดๆที่ทําให้เกิดไฟป่าอย่างไม่ละเว้นนี่คือหนึ่งเรื่องที่ <Ừ. S 2> จะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายกันนะนอกจากการรณรงค์แล้ว<แ>นะนะขอความร่วมมือแล้วก็ <Ừ. S 2> ย,ยังไม่ได้ผลก็คงต้องบังคับใช้กฎหมายส่วนการไปพูดคุยกับเพื่อนบ้านนะคะก็ให้กระ วงการต่างประเทศค่ะไปเร่งประสานเพื่อนบ้านในการลดการเผาพื้นที่เกษตรค่ะนายอนุชาบูรพชัยศรีโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้กําชับในง,งานที่เกี่ยวข้อง ระดมเร่งแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในจังหวัดพื้นที่ภาคเหนือที่ส่งผลให้ค่า PM 2.5เกินมาตรฐานกระทบกับประชาชนเป็นวงกว้างโดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการด้านบุคลากรและเครื่องมือเครื่องจกักรกระทรวงมหาดไทยบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ลาตระเวนป้องกันไม่ให้มีการเผากระทรวงอุตสาหกรรมให้งดรับอ้อยเข้าหีบ ส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องเร่งทำฝนหลวงเพื่อบรรเทาไฟป่าและฝุ่นละอองขณะที่กระทรวงการต่างประเทศได้สั่งการให้เอกอัคราชทูตนก,กรุงในปิดอประสานเข้าไปทางรัฐบาลเมียนมาในการ เจรจาลดการเผาพื้นที่ทำการเกษตรพร้อมกับเร่งเร้าแล้วก็จี้ถามเป็นรายวันด้วยนะคะขณะเดียวกันก็ให้กระทรวงกลาโหมใช้ช่องทางทหารในการประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งขอความร่วมมือบริษัทเอกชนที่เข้าไปลงทุนทำธุรกิจที่เมียนมาและสปะปลาวเพื่อให้ช่วยการดูแลการเกษตรในพื้นที่ พร้อมย้ําเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายลงโทษผู้กระทําความผิดในการเผาป่าหรือกระทําการใดๆที่ทําให้เกิดไฟป่าอย่างไม่ละเว้นซึ่งบทลงโทษสําหรับผู้ที่เผาป่าในพื้นที่อุทยานมีโทษจําคุกตั้งแต่4-20ถึง20ปีหรือปรับตั้งแต่4 0 0 0 0 0ถึง2ล้านบาทหรือทั้งจําทั้งปรับค่ะ